เมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้าในยามค่ำคืนสิ่งที่เห็นเป็นจุดสว่างนั้นบางส่วนคือดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ในระบบสุริยะของเราโดยเฉพาะดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกหลายเท่ายาน Voyager ที่ถูกส่งขึ้นไปในปี1977ได้เปิดเผยความลับมากมายของดาวเคราะห์เหล่านี้รวมถึงดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนที่อยู่ไกลออกไปทำให้เราได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและค้นพบสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนการเดินทางอันยาวนานของยาน Voyager ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อระบบสุริยะไปอย่างสิ้นเชิงจากการค้นพบดวงจันทร์บริวารนับร้อยดวงไปจนกระทั่งถึงการพบวงแหวนรอบดาวเคราะห์ยักษ์ทุกดวงและที่สำคัญที่สุดคือการสำรวจครั้งนี้ได้เปิดเผยให้เห็นว่านอกจากโลกแล้วก็ยังมีดวงจันทร์บางดวงที่อาจมีศักยภาพในการรองรับสิ่งมีชีวิตได้ในอนาคตร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อสรุปกันครับว่าเราได้อะไรจากการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกกันบ้างในตอนสรุปการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกเปิดโลกดาวเคราะห์ยักษ์ครับหนึ่งระบบโจเวียนดาวเคราะห์ยักษ์ก๊าซและบริวารระบบโจเวียนมีที่มาจากเทพเจ้าโจฟหรือจูปิเตอร์เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าในตำนานโรมันเป็นชื่อเรียกระบบที่ประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ยักษ์ก๊าซวงแหวนและดวงจันทร์บริวารจำนวนมากโดยดาวพฤหัสเป็นต้นแบบของระบบนี้ซึ่งภายหลังพบว่าดาวเคราะห์ยักษ์อีก3ดวงคือดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงเรียกดาวเคราะห์ทั้ง4ดวงนี้รวมกันว่าดาวเคราะห์โจเวียนก่อนการเดินทางของยาน Voyager เรามีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับดาวเคราะห์ยักษ์เหล่านี้แต่ภาพถ่ายจากยาน Voyager ได้เปิดเผยให้เห็นรายละเอียดที่น่าทึ่งโดยเฉพาะการค้นพบวงแหวนของดาวพฤหัสซึ่งแต่เดิมเราเคยเชื่อว่ามีเพียงดาวเสาร์เท่านั้นที่มีวงแหวนการค้นพบนี้นำไปสู่การยืนยันในเวลาต่อมาครับว่าดาวเคราะห์ยักษ์ทุกดวงในระบบโจเวียนล้วนมีวงแหวนเป็นของตัวเองความพิเศษของดาวเคราะห์โจเวียนไม่ได้อยู่เพียงแค่วงแหวนเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงระบบดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาวเคราะห์เหล่านี้ระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนจนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นระบบสุริยะจำลองเพราะมีลักษณะการจัดวางคล้ายกับระบบสุริยะของเราแต่ในขนาดที่เล็กลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่บนดวงจันทร์ IO ของดาวพฤหัสซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นภูเขาไฟที่ยังเคลื่อนไหวอยู่บนดาวดวงอื่นนอกโลก 2. การค้นพบดวงจันทร์ใหม่จาก13ดวงสู่95ดวงก่อนการเดินทางของยาน Voyager ในปี1977นักดาราศาสตร์รู้จักดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเพียง13ดวงเท่านั้นครับแต่เมื่อยาน Voyager 1เข้าใกล้ดาวพฤหัสในเดือนมีนาคมปี1979กลับค้นพบดวงจันทร์เพิ่มอีก2ดวงและเมื่อยาน Voyager 2ตามมาในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันก็ค้นพบเพิ่มอีก1ดวงทำให้จำนวนดวงจันทร์ที่รู้จักในขณะนั้นเพิ่มขึ้นเป็น16ดวงการค้นพบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะในปัจจุบันเราค้นพบว่าดาวพฤหัสมีดวงจันทร์บริวารมากถึง95ดวงซึ่งนับเป็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะความสำเร็จในการค้นพบดวงจันทร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ดาวพฤหัสเมื่อยาน Voyager 1เดินทางถึงดาวเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนปี1980ก็ได้ค้นพบดวงจันทร์ใหม่อีก3ดวงได้แก่ Atlas Prometheus และ Pandora การค้นพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนดวงจันทร์ที่รู้จักของดาวเสาร์เพิ่มจาก15ดวงในขณะนั้นมาเป็น116ดวงในปัจจุบัน 3. ไททันดวงจันทร์ที่มีศักยภาพรองรับชีวิตในบรรดาดวงจันทร์ที่ค้นพบทั้งหมดไททันดวงจันทร์ของดาวเสาร์นับเป็นดวงที่น่าสนใจที่สุดครับเพราะเป็นวัตถุเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะนอกเหนือจากโลกที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีของเหลวอยู่บนพื้นผิวในปริมาณมากภาพถ่ายจากยาน Voyager แสดงให้เห็นลักษณะพิเศษนี้อย่างชัดเจนทำให้ไททันกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ของการมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกความน่าสนใจของไททันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการมีของเหลวเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงการมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนเป็นหลักคล้ายคลึงกับบรรยากาศของโลกในยุคเริ่มแรกสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไททันอาจจะเป็นห้องทดลองธรรมชาติที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการก่อกำเนิดชีวิตบนโลกได้ดียิ่งขึ้นด้วยศักยภาพที่โดดเด่นเช่นนี้ไททันจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์มากมายที่จินตนาการถึงความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์ดวงนี้ในอนาคตหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เรารู้จักบนโลก
แม้ว่าในความเป็นจริงเราจะยังต้องศึกษาอีกมากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของไททันทั้งอุณหภูมิที่ต่ำมากและองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างจากโลก 4. ความลับของดาวยูเรนัสและเนปจูนยาน Voyager 2ได้สร้างประวัติศาสตร์น่าสำคัญในการสำรวจอวกาศเมื่อมันกลายเป็นยานสำรวจดวงแรกและดวงเดียวจนถึงปัจจุบันที่ได้เดินทางไปถึงดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนการเยือนในปี1986และ1989ตามลำดับได้เปิดเผยความลับของดาวเคราะห์ยักษ์คู่นี้ที่อยู่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะของเราภาพถ่ายที่ส่งกลับมาจากยาน Voyager 2แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงแม้จะเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ก๊าซเช่นเดียวกันแต่ดาวยูเรนัสมีสีฟ้าอ่อนที่เรียบสงบในขณะที่ดาวเนปจูนกลับมีสีน้ำเงินเข้มที่มีพายุและเมฆหมุนวนให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งความแตกต่างนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดพายุและระบบอากาศในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ยักษ์ก๊าซนอกจากนี้การสำรวจยังพบว่าดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงมีระบบวงแหวนและดวงจันทร์ที่ซับซ้อนไม่แพ้ดาวพฤหัสและดาวเสาร์โดยเฉพาะการค้นพบว่าดาวยูเรนัสมีแกนหมุนที่เอียงเกือบ90องศาทำให้ระบบวงแหวนและดวงจันทร์ของมันโคจรในแนวตั้งแทนที่จะเป็นแนวระนาบเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการเอียงตัวที่ผิดปกตินี้อาจเกิดจากการชนกับวัตถุขนาดใหญ่ในช่วงแรกของการก่อตัวของระบบสุริยะ5. Pale Blue Dot มุมมองใหม่ต่อโลกและมนุษยชาติหนึ่งในภาพที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศคือภาพ Pale Blue Dot ที่ถ่ายโดยยาน Voyager 1เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี1990จากระยะทางประมาณ 6,000 ล้านกิโลเมตรจากโลกภาพนี้แสดงให้เห็นโลกของเรานั้นเป็นเพียงจุดสีฟ้าจางๆลอยอยู่ในความมืดมหึมาของห้วงอวกาศภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายครอบครัวของระบบสุริยะชั้นในที่แสดงให้เห็นถึงดาวศุกร์โลกดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนในภาพเดียวกันดาวพุธและดาวอังคารไม่ปรากฏในภาพเนื่องจากแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่รุนแรงเกินไปส่วนดาวพลูโตนั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าที่กล้องจะจับภาพได้และในเวลาต่อมาก็ถูกลดสถานะจากการเป็นดาวเคราะห์ไปเป็นดาวเคราะห์แคระแทนภาพนี้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นภาพที่กระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเปราะบางของโลกและตำแหน่งแห่งที่ของมนุษยชาติในจักรวาลหลังจากถ่ายภาพชุดนี้แล้วกล้องของยาน Voyager 1ก็ถูกปิดลงเพื่อประหยัดพลังงานและหน่วยความจำเนื่องจากในความมืดของอวกาศที่อยู่ไกลออกไปไม่มีสิ่งใดให้ถ่ายภาพอีกแล้วภาพนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอันไกลโพ้นของมนุษยชาติเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการดูแลรักษาบ้านหลังเดียวที่เรามี 6. บทเรียนจากการสำรวจการเดินทางของยาน Voyager ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับระบบสุริยะอย่างสิ้นเชิงจากการค้นพบที่ไม่คาดคิดเช่นวงแหวนรอบดาวพฤหัสภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นบนดวงจันทร์ IO ไปจนถึงการค้นพบดวงจันทร์จำนวนมากที่โคจรรอบดาวเคราะห์ยักษ์ทำให้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ในระบบสุริยะของเราเองก็ยังมีความมหัศจรรย์อีกมากที่รอการค้นพบความสำเร็จของภารกิจนี้ขยายพรมแดนความรู้ทางดาราศาสตร์และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับศักยภาพในการสำรวจอวกาศของมนุษย์ยาน Voyager ทั้ง2ลำยังคงเดินทางต่อไปในห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวโดยยาน Voyager 1ได้เดินทางไกลถึง 24.7 พันล้านกิโลเมตรจากโลกณเดือนตุลาคมปี2024นับเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เดินทางไกลที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่าพลังงานของยาน Voyager จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆและคาดว่าจะหมดลงในปี2025แต่มรดกทางวิทยาศาสตร์ที่ภารกิจนี้ทิ้งไว้จะยังคงอยู่บทเรียนที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการตระหนักว่าในความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลโลกของเราเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นเองครับ